คุณผู้ชมคะคำกล่าวที่ว่ากีฬาเป็นยาวิเศษก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นการอวดอ้างมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะสำหรับท่านที่เล่นกีฬากันอย่างจริงจังก็คงจะรับรู้ได้ว่ามีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจและขณะนี้กำลังมีความพยายามที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใช้กีฬาเพื่อป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้มีเวทีเสวนาในเรื่องนี้จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งดิฉันได้ไปดำเนินรายการได้เห็นความพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นำภาคีที่เกี่ยวข้องโดยไทยจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การใช้กีฬาและต้องการที่จะผลักดันในระดับสากลค่ะBounce Be Good เด้งได้ดีคือชื่อสโมสรกีฬา BBG ริเริ่มขึ้นเมื่อ3ปีก่อนภายใต้พระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเพื่อมุ่งเน้นฝึกสอนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมและสถานสงเคราะห์โดยนำกีฬามาพัฒนาศักยภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมป้อมนะครับตอนนี้เป็นนักกีฬาอยู่ที่สโมสรกีฬา BBG ครับปอมในวัย22ปีคือหนึ่งในนักกีฬาทีมปิงปอง BBG ที่ก้าวข้ามอดีตจากที่เคยอยู่ในสถานพินิจโดยใช้กีฬาเป็นแรงขับเคลื่อนคว้าชัยชนะในใจของตัวเองคิดใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่คิดใหม่ทำใหม่ปอมเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของเยาวชนอีกมากที่ได้เข้าร่วมสโมสร BBG ที่ช่วยจุดประกายให้เยาวชนที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันประธานสโมสร BBG เอกภพเดชเกรียงไกรสอนกล่าวในงานเสวนาทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อระดมสมองยุทธศาสตร์การใช้กีฬาเพื่อป้องกันอาชญากรรมว่าการปลูกฝังความคิดที่สร้างสรรค์ให้กับนักกีฬาในทีมเป็นเรื่องสำคัญเราบอกเด็กและนักกีฬาของเราตลอดเวลาว่าสังคมได้ให้อะไรพวกเขาบ้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการยอมรับทางการยอมรับทางสังคมเนี่ยเรามองว่ามันเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันสังคมต้องยอมรับเขาก่อนหรือเขาต้องดีก่อนสังคมถึงยอมรับข้อนี้ในสโมสรเราเองปลูกฝังให้เขาคิดแยกสังคมจะมองคุณอย่างไรไม่สำคัญตัวคุณเองต้องดีได้ด้วยตัวคุณเองก่อนก็เลยเป็นสโลแกนของสโมสรของเราคือ Victory is your ชัยชนะใดไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตัวเองเด็กของเราเริ่มแบบนั้นจนในปัจจุบันนี้เรามีเด็กรุ่นแรกรุ่นที่2รุ่นที่3เด็กเราณวันนี้ไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวเราไม่ได้รอให้สังคมให้อย่างเดียวเด็กเราเริ่มให้คืนแล้วหนึ่งในนักกีฬาชื่อดังของไทยที่พลิกอดีตได้สำเร็จคืออำนาจเกษตรพัฒนาหรือเพชรที่เป็นเด็กกำพร้าเคยติดคุกเคยพัวพันกับยาเสพติดแต่กลับมุ่งมั่นผ่านการชกมวยไทยและได้กลายเป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยในที่สุดคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลที่มากประสบการณ์ในวงการแบดมินตันและวงการโอลิมปิกสากลย้ำถึงบทบาทของกีฬาที่จะช่วยเยาวชนได้ถ้าอยากจะดึงเขาออกมาจากเรื่องเสี่ยงเรื่องตื่นเต้นเรื่องเร้าใจเรื่องท้าทายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอบายมุขถ้าอยากดึงเขาออกมาก็มีกีฬานี่แหละค่ะที่ดึงได้กีฬาทำให้เขามีรายได้เขาเมื่อเล่นกีฬาประสบความสำเร็จเรารู้ว่านักกีฬามากมายรายได้มหาศาลเพียงใดค่ะนอกจากนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาเป็นกรรมการผู้ตัดสินเหล่านี้นำมาสู่รายได้เหล่านี้สามารถทำให้เขาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระการใช้กีฬาป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้ได้การยอมรับในประเทศและระดับสากลผ่านองค์การสหประชาชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยก็ส่งริเริ่มโครงการเล็กๆขึ้นมาโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ทราบรายละเอียดที่เรียกว่าโครงการสโมสรกีฬา BBG นะครับ
โดยเน้นที่จะให้เยาวชนที่ก้าวพลาดในสถานพินิจเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองจากกีฬาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทำไปโดยคุณเอกภพเนี่ยก็ประสบความสำเร็จที่ดีเลยนะครับท่านก็มีพระราชดำริว่าน่าจะนำเรื่องนี้ไปนำเสนอในเวทีต่างประเทศเพื่อจะดูว่าใครมีอะไรก็จะมาดำเนินการช่วยกันในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จมากประเทศไทยก็เลยถือโอกาสเนี่ยนะครับนำเสนอในเวทีสหประชาชาติว่าในเรื่องการนำกีฬามาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดป้องกันการทำอาชญากรรมแล้วก็ลดการกระทำความผิดซ้ำของเด็กที่ก้าวพลาดเนี่ยเราน่าจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับก็เลยได้มีการเสนอข้อมตินะครับที่สหประชาชาติจนกระทั่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองข้อมตินี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำถึงคดีเด็กและเยาวชนในไทยที่มีจำนวนมากและการใช้กีฬาน่าจะช่วยเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันการก่ออาชญากรรมแทนที่จะเน้นการแก้ไขในประเทศไทยเนี่ยมีคดีเด็กและเยาวชนมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในสถานพินิจหรืออยู่ในศูนย์ต่างๆเนี่ยประมาณเกือบหมื่นคนนะครับแล้วก็ส่วนที่ศาลให้ประกันตัวแล้วก็กลับไปทำงานอยู่บ้านได้หรือในส่วนของคดีความที่ยังไม่เด็ดขาดเนี่ย ก็เกือบ 20,000 คนถ้าหากว่าเราเอาเรื่องของกีฬาไปใช้กับเวลาของเด็กๆที่ว่างอยู่ตรงนี้อย่างมีคุณค่าเนี่ยความมีใจเป็นนักกีฬาความรักความสามัคคีหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เขาจะได้มองเห็นความเป็นส่วนรวมที่มีคุณความสำคัญตรงนี้เนี่ยเมื่อกีฬาไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ได้การนำกีฬามาส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรมจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องไกลตัวและไทยอาจจะเป็นต้นแบบที่จุดประกายเรื่องนี้ได้ในระดับสากล